ี่ยอย่าร้อนมากเพราะว่าถ้าเกิดเราร้อนแบบนี้เนี่ยก็ต้องคุ้มค่าตลาดกันแล้วค่ะนะมาดูกันต่อค่ะกับการลงทุนในหุ้นไทยนะคะต้องบอกว่าหลายๆวันที่ผ่านมาหุ้นไทยก็สีแดงยาวเลยทีเดียวนะคะมาวันนี้ตอนเช้าดีใจกันได้ค่ะเพราะว่าเราเห็นสีขาวสีเขียวไปได้สีขาวไม่มีนะสีเขียวไปได้สักระยะนึงแต่สุดท้ายปิดไปก็กลับมาแดงอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะแดงมากแดงน้อยตัวไหนนำตลาดหรือดึงตลาดหรือเปล่าไปดูจากตลาดหลักทรัพย์ค่ะบางช่วงจังหวะปรับตัวบวก